ข้อที่2นะคะข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะมีน้ำมีเงินหนึ่งร้อยบาทจะซื้อแหนมเธอนะคะ150 บาทมีน้ำก็ซื้อแหนมเธอไม่มีบาทเอามาวิเคราะห์โจทย์กันดูค่ะเมื่อกี้ถึงใครแล้วคะอ้าวมาปวลิตบ้างโจทย์ถามหาอะไรคะวีไลวีระวีระมีเงิน100คะมีเงิน225โจทย์ถามหาอะไรอ้าวอ้าวตอบพร้อมกันเลยค่ะโจทย์ถามหาอะไรวีระต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทจะอยู่ท้ายโจทย์ลูกมีคำว่ากี่คำว่าเท่าไรอ่ะต่อไปค่ะโจทย์บอกอะไรมาให้บ้างวีระมีเงิน125บาทจะซื้อหนังสือราคา100เท่าไหร่50บาทอ้าวตอบพร้อมกันค่ะวีระทำไมนะวีระมีเงิน125บาทจะซื้อหนังสือราคา150บาทเก่งมากอ้าวหาคำตอบวิธีใดวิธีบวกคูณลบโอ้มีคนตอบถูกด้วยนะคะหนูวีระเนี่ยค่ะนักเรียนมีเงินเนี่ยอ๋อ125บาทปรากฏว่าเดินไปพบหนังสือเล่มนึงถูกใจมากเลยแต่หนังสือเนี่ยราคา150บาทแต่ตัวเองมีเงินอยู่125บาทยังขาดเงินอยู่อีกเท่าไหร่ล่ะจ๊ะวีระต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทอ่ะลองคิดดูค่ะพิจารณาดูจะบวกจะลบจะคูณหรือจะหารหนังสือเนี่ยราคา150บาทใช่มั้ยคะใช่มั้ยคะหนูแบมแต่วีระนี่เขามีเงินเท่าไหร่เอง125บาทซื้อได้หรือไม่ได้อ้าวไม่ได้เพราะฉะนั้นหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทอ้าวเนี่ยมีคนตอบถูกด้วยค่ะเอาเขียนโจทย์ลงไปก่อนเลยค่ะต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่เงินไม่พอนะคะเพราะหนังสือละเป็นไงล่ะมีเงิน125บาทแต่หนังสือราคาต้อง150บาทยังขาดเงินอยู่อีกเท่าไหร่ล่ะคะThank you.
อย่าลืมเขียนแนวคิดลงไปด้วยนะคะในลองเขียนแนวคิดหน่อยจะบวกลบคูณหรือหารพิจารณาดูนะคะพร้อมกับคำตอบด้วยนะคะโจทย์ถามหาว่าวีระต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทนักเรียนช่วยหาคำตอบด้วยนะคะเขียนวิธีคิดไปด้วยพร้อมกับคำตอบนะคะไหนใครตอบแล้วข้อนี้โอ้โหเราตอบถูกด้วยนะท่านอ่ะไงคะมาดูวิธีคิดกันนะคะก็ต้องนำไปทำไมคะนำไปลบกันนั่นเองใครถูกบ้างคะค่ะหนังสือเนี่ยราคา150บาทแต่วีระนี่เขามีเงินเพียงเท่าไหร่เองคะ125บาทเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ใช่ไหมคะยังขายเงินอยู่อีกเท่าไหร่ก็คือวิธีคิดก็คือ150ก็คือราคาหนังสือนะคะลบด้วยจำนวนเงินที่วีระมีอยู่125บาทนะคะเดี๋ยวเราก็มาหากันว่าวีระต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่นำจำนวนมากเป็นตัวตั้งนะคะลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าใช่ไหมคะถึงจะลบกันได้นะคะตอบวีระต้องหาเงินเพิ่มอีกนะคะ25บาท150ลบด้วย125ลบกันหลักหน่วย0ลบ5ไม่ได้50กระจายมา110 110เท่ากับ10หน่วย10ลบด้วย5เหลือ5 50ก็จะเหลือ40นะคะ40ลบด้วย20ก็เหลือ20 100ลบ1ด้วย100ก็ไม่เหลือ0ก็ไม่ต้องใส่ข้างหน้าเพราะนี้ก็ต้องหาเงินเพิ่มอีก25บาทใครถูกบ้างคะข้อนี้อ้าวเก่งมากเลยเรียบร้อยไหมคะมาดูข้อต่อไปได้ไหมคะได้แล้วนะคะข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อ3ค่ะพร้อมๆกันกันยากันยาคือหมอ8กิโลกรัมมาถึงใครแล้ววิเคราะห์โจทย์มาหนูขาพี่รันมากลุ่ม2มาบ้างค่ะมาเลยกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งอ้าวไหนตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่ที่2ไหนลองวิเคราะห์โจทย์ดูค่ะกันยาต้องหาเงินแม่กันยาทำไมคะกันยาต้องหาเงินโจทย์ถามหาอะไรคะกันยาต้องหาเงินให้แม่คะกี่บาทต้องอะไรต้องอะไรต้องให้กันยาต้องให้เงินแม่คะกี่บาทเอาใครว่าถูกต้องคะอ้าวเก่งมากค่ะ
ต่อไปค่ะหนูค่ะเด็กหญิงชื่ออะไรคะวีระยานะคะวีระยาโจทย์บอกอะไรมาให้บ้างคะกัญญาซื้อเนาะ8กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ13บาทไหนใครคิดอย่างนี้บ้างคะถูกต้องตบมือหน่อยข้อนี้หาคำตอบวิธีใดโอ้โหมีคนตอบถูกอีกแล้วถามปุ๊บตอบปั๊บเลยแล้วถูกด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะถามว่าเอ๊ะทำไมถึงคิดวิธีนั้นเพราะอะไรใช่ไหมคะอาจจะมีหลักอยู่เขียนโจทย์ลงไปเลยค่ะแล้วก็ช่วยแสดงวิธีคิดไว้ด้วยนะคะพร้อมกับคำตอบได้คำตอบแล้วเท่าไหร่คะทราบไหมลองหาคำตอบดูก่อนนะคะThank you.
ได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะถูกหรือไม่ข้อนี้หาคำตอบวิธีใดคะนักเรียนคูณเรียนบอกว่านำไปคูณกัน8คูณ13เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตรงไหนล่ะคะที่แสดงให้ทราบว่าไปคูณกันลูกคะกัญญาซื้อเงาะ8กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ13บาทเป็นการนับเพิ่มครั้งละเท่ากันกิโลกรัมละ13บาทซื้อทั้งหมด8กิโลกรัมนะคะอันนี้ก็นับเพิ่มครั้งละเท่ากันก็นำไปคูณ8คูณ13เท่าไหร่คะกัญญาต้องให้เงินแม่ค้า104บาทนะคะเป็นไงคะฝากนักเรียนไว้ด้วยนะคะเรื่องโจทย์ปัญหานะคะการบวกก็คือรวมกันลบหาค่าความต่างนะคะคูณนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันหารก็คือการลบออกครั้งละเท่าๆกันหรือการแบ่งครั้งละเท่าๆกันวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดต้องพร้อมกันเลย